ไม่รู้ชนะได้ยังไงเหมือนกันแต่ชนะแล้วล่ะโอ้ my did I just เอ๊ะ I think I just beat him ชนะมาแล้วกันเหรอโอ้อะไรคาซีนเหรอมันเราชนะมันจะเป็นยังไงอ่ะกูอัดอยู่ใช่มั้ยเนี่ยเฟส2เหรอแค่อยู่ๆเกมแนวเกมก็เปลี่ยนนะคืออะไรวะไม่แน่ใจลองดูดิ Hey there card gamers ว่าไงคนเล่นเกมการ์ดผมลัคกี้และนี่เป็นวิดีโออันบ็อกซ์นี่คือการ์ดมอนสเตอร์จะเป็นการ์ดที่เจ๋งใช่ไหมเป็นว่าเดี๋ยวคงจะไปใส่เอฟเฟกต์ข้างหลังนะฉากเขียวโอเคสภาพหลุดสภาพสตรีทั้งหลายผมก็เลยจะเปิดแพ็คแรกกำลังรู้สึกเลยว่าของดีแน่ๆแล้วการ์ดแรกของแพ็คนี้ก็คือแบนด็อกก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นแต่มีหลายแพ็คให้แกะเลยแพ็คต่อไปเดี๋ยวตัดทิ้งแล้วกันนะคืออะไรอ่ะ hey there, ว่าไงคนเล่นเกมการ์ดผมลัคกี้การ์ดเดอร์โอเคนี่คือการเปิดการ์ดการ์ดอ่ะฮะมี4แพ็คของ inscription ต้องไม่เชื่อแน่งั้นเรามาดูใบนี้ดีกว่าโอ้แพ็คนี้มันถูกเปิดแล้วอ่ะแล้วก็ปิดซ้ำด้วยคงจะไม่มีใครเปลี่ยนการ์ดนะคงจะแย่น่ะดูโอ้พวกมาไอ้พวกที่แบบแกะการ์ดแล้วมาขายซ้ำนะยังเลวเลยโอ้มันมีเขียนแล้วบนการ์ดด้วยอ่ะเหมือนจะเป็นพิกัดเขียนด้วยปากกาด้วยแฮะ49 ดีกรีทางเหนือ123ดีกรีทางตะวันตกปาดขวาเพื่อหวังผลไม่ใช่ฉันคิดว่าคงต้องไปเช็คละกันคงอยู่แถวนี้ละมั้งว่าไงพวกฉันออกมาข้างนอกใช้ชีวิตอย่างสุดเวียงมาพร้อมกับพวกแล้วก็ไฟฉายส่องกบเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมโอเคฮะน่าจะเป็นพิกัดนะครับที่มาดูกันตรงนี้ละมั้งแล้วก็ขุดมันคืออะไรวะเนี่ยอย่างวะมากครับแต่ก็ยังคงนั่งดูต่อไปดูพลังการขุดที่ทรงพลังนั่นสิโอ้มีตึกเสียงแปลกI give a 75% chance it's a rock. ให้เดา 75% ว่าหินแน่นอนแต่กว่าจะรู้ก็ต้องขุดดูแล้วกันเชี่ยอะไรเนี่ยมันเป็นโอ้ยพวกนายต้องไม่เชื่อแน่ๆมันมีอะไรไม่รู้อยู่ข้างล่างนี่อะไรเนี่ยมองไม่เห็นภาพแตกชิบหายเลยinscription เป็น floppy disk ได้ A what ฮะเคแสดงว่าใส่เกมไปแล้วโดนดูดไปแน่เลยผมว่าโดนเกมเล่นนะครับไม่ได้เล่นเกมโอเคเดี๋ยวเวลาหาดีกว่าว่าในเกมนี่มีอะไรคือเขาไม่รู้นะครับว่าในนี้คืออะไรแต่ให้ผมเดาน่าจะเป็นเกมแล้วเขาโดนดูดไปอุ้ยเสียงเปิดเกมแบบเดียวกับที่ผมเปิดเกมเลยอุ้ยเมนูเหมือนกันเลยโอ้กดปั๊บเมาส์เหมือนกันด้วยแล้วเวลาพี่กดพี่ก็จะกดปุ่มนี้ลากขึ้นไปข้างบนแบบนั้นฮะแล้วคือไงหยุดดูฟุตเทจใช่ไหมใช่โอเค
เหมือนระบบจะทำการนิวเกมนะครับกำลังทำการลบข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่0ถึง100สร้างเซฟใหม่กำลังทำการอะไรนะชำระล้างข้อมูลเหรอครับสร้างซีนอินสคริปชั่นไงก็แล้วแต่สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับเรามาอยู่กันในอินสคริปชั่นนะครับณจุดเริ่มต้นนะครับโลกเนี้ยยังไม่ได้รู้จักกับการ์ดจนกระทั่งวันที่พวกเขา The Scripts หรือ The Scribe ผมไม่แน่ใจคำนะครับได้มาถึงเหมือนจะมี4คนพวกเขาแต่ละคนนั้นมีวิธีต่างกันไปที่จะทำinscription หรือว่าการทำการ์ดนะครับกรีโมล่านะครับผมจะใช้ปากกาขนนกนะครับผมในการบงการล่ะครับผมความตายนะครับและชี่นะครับผมจะใช้กล้องถ่ายสัตว์นะครับผมในการจับพวกสิ่งมีชีวิตแล้วก็ P03 นะครับผมจะใช้เครื่องสแกนเนอร์นะครับผมในการcopy CPU robot ขึ้นมาแล้วก็ Magnificus นะครับผมจะใช้แปลงในการวาดเขียนพ่อมดเหรอจนกระทั่งวันหนึ่งผู้ท้าชิงได้มาถึงเพื่อที่จะแทนที่พวกสครายบ์เหรอครับหรือว่าโค่นล้มแต่สครายบ์พี่ไม่แน่ใจนะครับพวกกูแปลหอยลงไปนั่นแหละครับสำหรับทุกคนและนี่คือการเปิดนิวเกมกับตรงนี้นะครับอันนี้ถ้าเกิดเรียงตามนะครับผมคนแรกมันจะใช้เขาเรียกว่าปากกาขนนกนะครับในการบงการพวกอันพวกความตายใช่ไหมครับคนนี้คือคนที่ใช้เขาเรียกว่ากล้องถ่ายภาพในการจับสัตว์ซึ่งผมว่าคนนี้เป็นคนที่ผมสู้มามันชื่อว่าเลชี่ใช่ไหมครับคนที่ P03นะครับผมซึ่งรู้สึกว่าจะใช้เป็นเขาเรียกว่าหุ่นยนต์ส่วนเจ้านี่คือ Magnificus ที่ใช้เขาเรียกว่าผู้กันนะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับผม Magnificus เนี่ยผมคุ้นจากไอชื่อที่ตัวโหลแก้วนะครับสีเขียวมันพูดขึ้นมาซึ่งอันนี้แปลกๆนะครับและที่สำคัญตอนที่ผมตัดต่อนะครับผมแอบสังเกตเห็นว่าไอตัวหน้าจอทุกคนจำได้ไหมครับสโตสเนี่ยยิ่งเราเล่นไปสักพักหน้าสโตสจะยิ่งเปลี่ยนไปนะครับแล้วเปลี่ยนไปในที่ว่าเนี่ยมันเหมือนกับจอนี่มากๆครับอาจจะมีความยึดโยงสักอย่างนะครับเนี่ยนี่คือใครอะครับสติงบัคเหรอแล้วอันนี้คืออะไรสตันวูฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับสักคนหนึ่งเอาเป็นว่าถ้าเกิดผมจะเลือกเริ่มที่ใครสักคนหนึ่งเอาไปสโตสคู่ใจแล้วกันครับหน้ามันเหมือนนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นสโตนคนเดิมหรือเปล่าเทคเดอะเด็กทำการเพิ่มการ์ดนะครับมาให้ในคอลเลกชันของเราเรียบร้อยแล้วนี่มันบ้าอะไรเนี่ยโอเคมีเสียงแปลกๆเข้ามากดผิดฉันไปเจอใครไม่รู้ก็เดินหักกลับหลังหันก่อนแสดงว่าไปได้ทั้งหมด4ที่นะครับที่แรกน่าจะเป็นเทคโนโลยีมั้งเดี๋ยวผมชี้เมาส์นี่น่าจะเป็นเทคโนโลยีนี่น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นไอตัวเลชี่ในกระท่อมอันนี้น่าจะเป็นความตายมั้งส่วนนี้น่าจะเป็นเวทมนต์ละมั้งไปหาตัวสะพานขาดก่อนแล้วกันไหนๆก็ไหนๆและตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีผู้ท้าชิงเข้ามาในแดนของเราแล้วฉันต้องกลับมาทำงานแล้วสินะฉันควรจะรีบซ่อมสะพานนี้ให้เสร็จซึ่งกว่าจะสร้างสะพานนี้เสร็จนะครับใช้เวลาในการปราบสครายฟ์นะครับผม1คนพอดิบพอดีไงก็กลับมาใหม่นะก็เหมือนกับว่าต้องคุยกันที่สะพานนี้อีกครั้งนึงไงก็แล้วแต่ค่อยว่ากันเท่ากับว่าทางซ้ายไปไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเป็นจุดเลือกการ์ดซึ่งตอนนี้ผมเปลี่ยนไม่ได้ละมั้งควรจะไปหาใครก่อนดีไปเยี่ยมเยียนเลชี่ก่อนแล้วกันนะครับใช่ป่ะโอ้แต่ระบบเกมดูแปลกไปนะครับ273 273คือเลขในการเปิดเขาเรียกว่าตู้เซฟแล้วผมจะยังไงต่อได้เข้าไปในกระท่อมใช่ไหมอย่าไปทักทายคนข้างนอกก่อนจังไม่มีปลาไม่ให้ผ่านดังนั้นเจ้านี่แหละครับคืออะไรอ๋อไอตัวนี้นี่มันเป็นคนขุดเหมืองนี่นาโอ้ยเจ้านั่นหายไปแล้วฮาวเหรอครับหมาล่าเนื้อเหรอเกณฑ์ถ้าเกิดคิดจะผ่านแล้วก็คิดใหม่จนกว่าจะรู้ว่าเด็กสาวของฉันปลอดภัยไอที่หายไปคือฮาวเหรอครับหรือว่าไอเจ้าเลอปะลาม้าใช่ไหมผสมกันแล้วเราก็เปิดหีบขึ้นมาเจอแพ็คการ์ดอยู่ข้างในอะไรนะบีสลี่การ์ดแพ็คเอ๊คืออะไรอ่ะแล้วคือยังไงต้องเรียกจิ้มเหรอหรือออได้หมดเลยใช่ปะThe card were added to collection โอเคครับอยู่ๆก็ได้การ์ดขึ้นมือสรุปบรรยากาศเป็นแมคคานิกเกมการ์ดเหมือนเดิมใช่ไหมครับนี่คือคนขุดเหมืองและนี่คือคนตกปลาแต่คนตกปลาตอนที่เล่นในเกมหน้าตาไม่โหดร้ายขนาดนี้นะโอเคอุ้ยโครงสร้างกระท่อมเหมือนเดิมเดะเลยครับแต่มุมทางซ้ายมองไม่เห็นนั่นคือเลชี่สินะเจ้านี่อะฉันไม่รู้ฉันรู้แค่ว่ามันเป็น273ถ้าเป็นโค้ดเดิมฉันก็ใช้เลยละกันแบะเปิดมาโอเคเราเหมือนจะเจอกองเนื้อสักอย่างในตู้เซฟแสดงว่าเปิดเร็วเกินไปหรือเปล่าครับยังไม่แน่ใจตรงจุดนี้อ๋อเป็นแมคานิกเหมือนกันเลยนี่นาอันนี้เป็นแบบนี้ปุ๊บอันนี้ตีขึ้นเป็นแบบนี้โอเคดราวเวอร์เปิดขึ้นมาเจอแพ็คการ์ดอยู่ข้างในการ์ดแพ็คอีกแล้วฮอกคอลวอเตอร์โบนเหรอครับถ้าเกิดลงไปแล้วจะมอบนะครับผมเอนเนอร์จี้เซลให้กับตัวเราคือระบบเกมมันใหม่จนผมงงก็ต้องเรียนรู้ใหม่นะครับเอาได้กี่อันเนี่ยได้โอ้ได้เยอะจังอันนี้อูลายูรี่แล้วก็ปลาแซลมอนผีร้ายลูบี้มอสโอเค
ได้มา2อันนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้มั้งลองสู้ดูก่อนนะครับว่าทางขวาไปได้หรอครับรอบที่แล้วห้องนี้มันเป็นห้องที่เราไปถ่ายนะครับผมเจ้าเลชี่ที่มันจะมาถ่ายภาพเราที่นาเราขังมันได้ใช่ป่ะแล้วปุ่มนิวเกมล่าสุดเก็บตรงนี้แล้วใครยืนอยู่นี่วะเนี่ยสวัสดีจ้าอ๋อน่าจะเป็นพ่อค้าใช่มั้ยครับเทรดเดอร์มีหนังสัตว์มาไหมไม่มีเงินนะครับค่อยว่ากันละกันอ๋อระบบเกมเปลี่ยนแบบนี้แทนนะครับก็สนุกดีไปลองดูครับเป็นยังไงบ้างสวัสดีจ้าหยุดสั่นสิ่งเดียวที่นายควรกลัวก็คือความไม่พอเพียงของตัวเองฉันคือเลชี่ฉันคือสครายบ์แห่งสัตว์ป่าผู้ถือครองการ์ดแล้วกันนะครับใช้คำนี้แล้วกันโอเคเราทั้งสองต่างต้องการที่จะท้าทายซึ่งกันและกันแต่ก่อนเริ่มต้นฉันรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ไม่นี่มันไม่ใช่กล้องในตำนานของฉันกล้องที่ใช้ในการสร้างการ์ดสัตว์ขึ้นมานี่เป็นของทำเลียนแบบขึ้นมาเพื่อใช้ในการถ่ายแล้วก็จับสัตว์ในป่าลูกน้องของฉันคนขุดเหมืองชาวประมงแล้วก็ทรัปเปอร์พวกเขาต้องการภาพถ่ายก่อนที่จะปล่อยให้เธอไปมาหาฉันเมื่อพวกเขาทั้งหมดแพ้แล้วอ๋อมาสู้กับลาสบอสเหรอเขาให้ผมไปหาใครก่อนนะหรือว่าตรงนี้มาเร็วเกินไปวะไม่มีป่าไม่ให้ผ่านแล้วกูต้องไปไหนวะเนี่ยอันนี้บ่อทำอะไรอ่ะเอาก้อนเนื้อเหรอครับมาบะเอามาทิ้งไว้ตรงนี้เหรอแล้วได้อะไรอ่ะคืออะไรวะฉันไม่เข้าใจฉันได้เลยกลับมาหรือว่านี่คือสัตว์ที่คนขุดเหมืองทำหายมาอยู่ในป่าตรงนี้เหรอเอาเศษเนื้อมามอบให้ใช่ป่ะถูกต้องใช่ไหมอ๋อนี่คือสัตว์ป่าที่หายไปโอเคฉันปล่อยให้เธอผ่านไปได้แล้วกันนะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดวลกันวีฮาวเป็นการสู้ครั้งแรกนะครับผมในโหมดเกมแบบใหม่ซึ่งว่าก็ตามตรงตอนนี้คือผมหลอนสวัสดีฉันคือ P03 นายนี่เองสตอร์ใช่ไหมฉันจำได้เหลี่ยมแบบนี้เลยฉันเข้าใจว่านายเป็นที่เหล่าดินสอแบบมือหมุนนายเลือกเด็กเริ่มต้นของฉันซึ่งนั่นหมายความว่านายต้องเรียนรู้ในการใช้พลังงานในทุกๆเทิร์นที่เริ่มต้นนายจะได้แม็กซ์อินเนอร์จี้เพิ่มเติมอาหารจะใช้มันหรือไม่ก็แล้วแต่ทุกเทิร์นที่เริ่มต้นอินเนอร์จี้จะเพิ่มขึ้นเต็มเข้าใจใช่ไหมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนิดหน่อยอ่ะไม่ใช่หลักการของเลือดเหรอคือผมมีแค่หนึ่งแล้วแต่บอกว่าจะเริ่มต้นแล้วเต็มไงมาลงกระลอกมาแล้วครับลองลงลิฟบอทไปที่จุดตรงนี้แล้วอินเนอร์จี้ก็จะหมดเห็นไหมนายได้ใช้พลังงานในการลงการ์ดนี้แต่นายจะได้มันกลับมาในเทิร์นต่อไปโอเคเบื่อจะฟังฉันพูดหรือยังฉันก็เบื่อจะพูดเหมือนกันฉันมีงานสำคัญต้องไปทำไว้เจอกันนะนิสัยก็โอเคคล้ายๆกับสโตว์ตอนเริ่มกายล่างนะครับว่ามีความงุนหงิดชุนเฉียวนิดหน่อยนะครับแต่ก็ได้อยู่มั้งอินเนอร์จี้หมดเกลี้ยงครับกดตอนนี้เพื่อจบเทิร์นมั้งอ๋อพลังงานจะเพิ่มขึ้นเป็น2โอเคอันนี้ตีละชิ่งถ้าบลัดฮาวลงมาตีชิ่งน่าจะพอได้มั้งเนี่ยอ่ะลงเจ้านี่ไปก็49 ER เหรอลงตอนนี้ตีเสร็จละชิ่งลาก้าจบเทิร์นโอเคเจ้านี่ตีปุ๊บตายเป็นอันเข้าใจได้อ๋อมันจะเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเหรอต้องลงอัตโนมัติไปตีก่อน1ทีนะครับแลกกันเข้าใจแล้วครับต่อไปผมตีมันตึ้งมันตีผมกลับลองตีดิระบบเกมมันเปลี่ยนไปจนผมหลอนๆนิดหน่อยนะครับแต่ก็โอเคแหละไอ้เจ้านี่ไปบล็อกก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าได้พลังงานมาเพิ่มเติมน่าจะได้โอเคต่อไปได้พลังงานมาที่5ผมสามารถลงติ๊กรอยได้นะครับ1ตัวลงตรงนี้นะครับตีไปดูก่อนดิตึ้งโอเคมันตีผมเท่านี้พลังงานได้6เมื่อได้6ปุ๊บเราทำการลงเจ้านี่คือสตรีมบอทตึ้งโอเคต่อไปคอยอตี้มานะครับเด็กสัตว์ป่าที่คุ้นเคยนะครับผมลงสตรีมบอทอีกรอบหนึ่งผมตีปิดฉากได้เลยมั้งเนี่ย1 2 2ผมลองตีเจ้านี่ทิ้งก่อนดิตีทิ้งปุ๊บแล้วก็ลองตีปิดฉากดูตึ้งฮะก็ดีนายชนะฉันได้รับนี่ไปซะคนเขาว่ากันว่าการ์ดนี่ดีกว่าทองอีกเราได้บิสลี่การ์ดแพ็คยังบอกไม่ได้นะครับผมชอบหรือเปล่าแค่มันเปลี่ยนไปนะครับจนผมหลอนๆนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นลูบี้โกเลมเป็นบัฟคอนโดอิดเป็นโมแมนแล้วก็เป็นเอลค์แล้วก็แซลมอนฮะทั้งนั้นผมคิดว่าตอนนี้นะไอ้เจ้าเด็กพลังงานของผมมันน่าจะไปเก่งนะครับผมตอนช่วงเลทเกมนะครับตอนช่วงต้นเกมผมมันยังไม่เก่งอ่ะว่าไอ้เจ้าหุ่นตัวแรกอ่ะมันค่อนข้างจะนิดนึงอ่ะผมคัดหุ่นออกก่อนได้ไหมอ่ะไอ้ลิฟบอทที่ไร้พลังการโจมตีป้องกันได้อย่างเดียวเคลียร์ออกไปก่อนได้ไหมอันนี้คือลบอ่ะลบคือเคลียร์ป่ะอ่ะเริ่มต้นเรียงใหม่ก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองดูหรือว่าเรากดออโต้คอมพลีทไปเลยได้เขาจะช่วยเลือกการ์ดที่เหมาะสมให้แหละครับเอาการ์ดที่ค่าพลังสูงมาแทนส่วนการ์ดที่ค่าพลังต่ำก็ไม่จำเป็นใช่ไหมมาทางนี้น่าจะเป็นหนองน้ำละมั้งซึ่งมีโหลสักอย่าง
ได้แสดงว่าเป็นจุดที่ต้องการปลานะครับประชาประมงต้องการปลาสักอย่างผมได้เลยมาก็ไม่รู้ครับเมื่อตะกี้นี้ไม่รู้คืออะไรอะครับถ้างั้นในนี้น่าจะมีปลาสักอย่างตาเหมือนเวนอมวางแล้วเดินถอยก่อนฉลามจริงด้วยแล้วผมจะทำการถ่ายภาพได้ปะถ่ายภาพฉลามก็จะได้การ์ดมาสู้แล้วก็จะเอาไอ้นี่ไปให้โอ้เริ่มเกมไวเลยจังเลยว่าเกมเดินไวไวแล้วก็เอาการ์ดไปต่อสู้กับไอ้เจ้านั่นไอ้เจ้าชาวประมงนะครับปลาสดดีแต่ว่าต้องชนะฉันให้ได้ก่อนชาวประมงนี่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับพูดสั้นๆแต่ก็ใช้ได้ลองดูนะครับค่าพลังงานเท่านี้มันจะเอาแซลมอนมาตีผมถ้าเกิดผมลงโมแมนเพื่อแช้งไปเลยก็น่าจะดีนะครับมันค่าพลังงาน1เป็นเจ้าหนี้เมื่อตี1ครั้งผมลงโมแมนสังเวยอ๋อหุ่นยนต์สังเวยได้มันจะตีชิ่งหนีแต่ว่าเจ้าโมแมนจะทำการเอาตัวไปรับนะครับหมดเลยซึ่งก็ถือว่าได้นะครับตึ้งมันเคลื่อนหนีปุ๊บต่อไปเมื่อมันจะตีโมแมนจะเขยื้อนตามนะครับผมควรจะต้องทำดาเมจคืนกลับไปก่อนบ้างเล็กน้อยนะครับเช่นจุดนี้แล้วก็ลองตีก่อนสิลองเล่นไวขึ้นแล้วกันนะครับตีไป1แซลมอนโผล่ขึ้นมาโมแมนขยับมาบล็อกตีเปื้อนแบบนี้โมแมนจะเหลืออีก1ขั้นนะครับต่อไปการ์ดนี่มารออีกประมาณ 2-3 รอบน่าจะได้นะครับจะได้ตีเป็น1ครั้งโมแมนขยื้อนหนีครับน่าจะได้อีกโอเคปึ๊บแบบนี้โอเคนี่ขยับกลับมาไอ้นี่ตีผมปึ้มโอเคเป็นแบบนั้นต่อไปไอ้เจ้านี่จะไปบล็อกเป็นแบบนั้นพลังงาน4อันต้องเอาเจ้านี่ลงมาเพื่อบล็อกก่อนเป็นแบบนี้ลงมาตีชิ่งไอ้นี่ไปกันตัวโน้นเป็นอันจบใช้ได้โอเคระบบเกมตีนั่นตายเจ้านี่ไปบล็อกทางนี้เป็นแบบนี้โอเคต่อไปมันชิ่งกลับมาเป็นแบบนี้ผมได้พลัง5อันปุ๊บพลัง5อันแบบนี้มันตี2ต่อไปติ๊กรอยจะต้องเอาติ๊กรอยมากั้นก่อนสินะตีไปมันจะตีผมไม่ตายครับเป็นแบบนี้ตีเป็น1ตึ้มแบบนี้โอเคมันโผล่ขึ้นมาโอเคตีเป็นแบบนี้ถูกต้องก็จะเป็นแบบนี้1แล้วก็ตรงนี้ก็ตีไปทั้งสิ้น2 3 5น่าจะได้นะครับมันก็ตีผม5เหมือนกันนะครับเราจะตีกันไม่ตายนะครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะมีค่าพลังที่สูงกว่านี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันโอเคครับมันก็ตีกลับมาผมที่5เหมือนกันน่าจะชนะแล้วมั้งครับเนี่ย1 2 3 5โอเคไม่ค่อยชินเลยอ่ะไม่ชินเลยจริงๆนะและเกมดูง่ายขึ้นมากด้วยอ่ะได้ดาเมจเกินไปนะครับผมกลายเป็นค่าพลังนะครับเป็นแต้ม1นายชนะฉันแล้วนายผ่านแรกสุดนายรับนี่ไปก่อน Beastly Card Pack โอเคเก็บไว้ให้หมดเรียบร้อยนายอย่ามา Undertale Reference นะน่าจะเป็น Trapper แน่เลยครับดักกระต่ายโอเคไปเก็บนี่ก่อนละกันโอเคให้การ์ดง่ายจังเลยนะเมจไนท์เหรอครับน่าจะเป็นเด็กเวทมนต์มั้งแล้วก็อีกอันหนึ่งกลายเป็นเกมการ์ดเต็มรูปแบบแล้วนะครับแล้วก็เจ้านี่คือกรีนเมจเยอะแยะหมดเลยครับไล่กระต่ายไล่กระต่ายไล่กระต่ายไล่ไปโดนกับดักไล่ไปโดนกับดักเร็วหนูต้องเดินเหยียบเองอ่ะมันจะมีตาทรัพเปอร์จ้องอยู่ตรงนี้นะครับกับอ๋อเดินเตะกับดักได้มันก็ต้องเอากับดักไปขวางรูเวลามันจะโดดสินะลงมาดีกระต่ายคุงเอมันมีมันมาทางนี้ละงั้นอ๋อมีทางเจออ๋อนี่มันไอ้นี่นี่นาคุณป้าค้าโทเทมอ๋อคนแกะสลักไม้แกะสลักไม้โอเคโอเคโอเคสวัสดีครับคุณป้าโอ้มีเพลเยอร์ไม่กี่คนมาเจอฉันที่นี่บางครั้งฉันก็สงสัยว่าเกมเพลย์ของฉันจริงๆมันเป็นยังไงสิ่งที่ฉันจะบอกเธอได้ก็คือฉันมีข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเก่าโอดาต้าต้องตายแล้วครับถึงจะเข้าถึงโอดาต้าได้สิ่งที่บอกได้คือมันเป็นความรู้ที่เสียหายต้องตายเพื่อเข้าถึงโอดาต้าเหรอครับเขาใบ้บอกแค่นี้สินะโอ้ได้พอดีเลยวางไว้พอดีเลยตังกิ้วจ้ะโอเคแล้วพ่อค้าหนังไปไหนแล้วนะพ่อค้าหนังไปไหนแล้วนะเอาหนังมาดีเยี่ยมเลยได้เวลาไปวางกับดักเพิ่มเติมต่อไปเริ่มต้นฉันคงต้องเริ่มต้นจากจุดนี้ก่อนสินะโอเคบล็อกไปก่อนเป็นแบบนั้นแล้วก็เริ่มต้นเป็นแบบนี้ให้เด็กสัตว์มาเมื่อเด็กสัตว์เป็นแบบนี้ปุ๊บฉันมีค่าพลัง2ปุ๊บตีที่จุดตรงนี้และการตีเข้าไลฟ์พอยต์ฟรีไปก่อน1ทีโอเคแล้วเจ้านี่จะมูฟขยับมาปึ้งเป็นแบบนั้นขยื่นหนีตัวแทรปเปอร์ก็จะฆ่าเราไม่ทันเป็นแบบนั้นถูกต้องต่อไปก็เป็นแบบนี้ปุ๊บผมลงเจ้านี่ไปที่จุดนี้ก่อนเพื่อตีคายาตี้แล้วก็ตีไปก่อนปึ้งโอเคย้ายมาตีตึ้งแล้วก็ย้ายหนีโอเคคายาตี้ตี1คายาตี้ตี2โอเคเป็นแบบนี้ต่อไปมีค่าพลังที่3ปุ๊บนับ1เพื่อตีคายาตี้ให้ตายตรงนี้มาที่จุดนี้เพื่อบล็อกการโจมตีก่อนนับนี้แล้วก็ตีไปก่อนปึ้งตาย
โอเคเป็นแบบนี้ติ๊กรอยติ๊กรอยมาลงที่จุดนี้โอเคแล้วก็ตีไปก่อนไอ้นั่นขยับมาตีตึ้งตีตึ้งเป็นแบบนี้โอเคนี่ตีแบบนี้ถูกต้องต่อไปมีค่าพลัง6ปุ๊บทำการลงเข้าไปที่จุดตรวนตัวนี้เป็นแบบนี้โอเคแล้วก็จะสามารถที่จะยื้อได้อีกบล็อก1ต่อไปตึ้ง1ตึ้ง1มันตีเข้ามา1กันแบบนี้ได้คุณโยนนี่มันไปเก่งตอนเลทเกมฮะจนกว่าแบตเตอรี่เซลมันจะเต็มจนครบนะครับผมมาถึงจะเก่งอ่ะตอนนี้มันเลยยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ่ะโอเคแล้วก็ทำการลงไอ้เจ้านี่เป็นแบบนี้แล้วก็ตีไปอีกเคแล้วก็ตีไปตึง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 โอเคพลังเกินไป2ได้เป็นแต้มฟอยนายชนะพวกเรา3คนแล้วและชี่รออยู่ฉันเชื่อมั่นในเด็กหุ่นยนต์ของฉันมากๆไม่ต้องเอาการ์ดสัตว์เวรแล้วก็แล้วแต่มาเลยฉันจะเล่นเด็กหุ่นยนต์ของฉันเข้าใจไหมมาดิฉันไม่สนแล้วเลชี่การ์ดสัตว์ฉันเล่นมาเยอะมากแล้วฉันไม่อยากเล่นการ์ดสัตว์ในรอบใหม่กับแกทั้งนั้นเข้าใจไหมเลชี่ฉันจะตีแกให้ยู่เลยแม่ย้อยนี่นายตั้งใจจะแทนที่ P03 กันเหรอก็ดีแต่ว่านายไม่สามารถเอาชนะฉันได้หรอกนะเข้าใจไหมเตรียมตัวให้พร้อมโอเคสัตว์ของฉันน่ะจะไม่เอามือให้หรอกนะแชะมาโจมตี2ฮะถ้าผมไม่รีบปราบก่อนน่าจะหยาบนะครับในเทิร์นแรกเราจะกากมากเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาไปบล็อกก่อนแล้วกันแบบนี้จนได้ค่าพลัง2นะครับแล้วค่อยรีบไปจัดการคอยอตี้1ตัวซะต่อไปต้องการภาพถ่ายแชะเหรอครับก็ได้หุ่นยนต์เราไปมั้งมันแบบนั้นต่อไปลงมันแบบนี้ซะตึ้ง1มันแบบนี้ชิ่งกลับมามาตีผมตึ้งตึ้งไม่ค่อยไม่ใช่การเริ่มต้นที่สวยเท่าไหร่นะครับตรงนี้แต่ก็น่าจะพอได้อยู่ผมก็ทำการลงเจ้านี่เพื่อปราบคอยอตี้ไปซะผมตีมันเข้า1มันจะตีผมเข้า1โอเคตึ้งตึ้งมันแบบนี้ตีมา1ถูกต้องโอเคมันถ่ายของเราเป็นแบบนี้โอเคเอาเจ้านี่ลงที่จุดนี้ไปก่อนเป็นแบบนี้ตีคืนไปก่อนตึ้งตึ้งต่อไปมันก็จะมาตีผมเป็นแบบนี้ของก็จะพังไม่รู้มันจิ๊กของลงไปผมไม่สนครับมันถ่ายพลังชีวิตอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ซีจิวเพื่อจะกลายเป็นสักอย่างนึงซึ่งผมไม่สนตอนนี้ผมรีบเล่นมากผมรอลงจุดนี้เพื่อทำการปราบสโตนไปดีกว่ามั้งตีผมเข้าแค่1ผมก็ตีมันเข้า1โอเคเป็นแบบนี้ไปซะแล้วก็ตีไปอีกตึ้งตึ้งมันตีเป็นแบบนี้การ์ดผมตายถูกต้องการ์ดผมตายถูกต้องผมมี6ปุ๊บตีเจาะไปก่อนตีเจ้านี่เจาะให้แตกไปก่อนแล้วก็ตีตึ้งตึ้งมาตีผมเข้า1ต่อไปเอลฟอนมาเรียบร้อยแล้วลงเจ้านี่ที่จุดนี้เพื่อเป็นแบบนี้ก่อนตีตึง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 โอเคปั๊บปั๊บเป็นแบบนี้มันชิ่งหนีมันก็จะตายในเทิร์นต่อไปเป็นแบบนี้ปุ๊บผมก็ทำการลงสตรีมบอทที่จุดนี้แล้วก็ตีไปอีกตึง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 โอเคต่อไปไอ้ภาพที่มันถ่ายไปยังไม่เห็นนะครับว่าจะไปลงตรงไหนอะครับไอ้ตัวที่มันนี่ผมตีอีกรอบนึงก็ชนะแล้วนะครับเนี่ยต่อไปนายไม่ต้องการการ์ดได้หรอกต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้อันนี้คือการเอาภาพนะครับผมของตัวทุกตัวที่เขาถ่ายภาพนะครับผมมายำๆกันซึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมทำการบล็อกเจ้านี่ผมต้องทำการนี่เป็นบล็อกก่อนแล้วก็ตีนิ่มๆไปเย้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 โอเคมันตีมา1ทีปุ๊บผมทำหลักการเดิมก็แค่บล็อกไปเป็นแบบนี้แล้วก็ตีชนะเราสามารถผ่านพ้นนะครับผมการต่อสู้กับเขี้ยวสัตว์ป่าได้นะครับผมสไครออฟบีสต์นะครับได้พ่ายแพ้แล้วก็สรุปคือชนะแหละครับเราได้บีสตี้การ์ดอีกรอบหนึ่งการ์ดมากมายครับยังดีที่มีการ์ดหุ่นยนต์นะครับแบตเตอรี่ต่ำหยุดนะนั่นอะไรเนี่ยอ๋อ P03 ป่ะฉันจะไปต้องเห็นหน้านายก่อนที่นายจะแพ้ไม่ต้องสงสัยเลยทำไมเราถึงกลับมาที่นี่อีกครั้งโอ้กลายเป็นหน้าสโตสแล้วครับให้มองหน้าแล้วก็จำไว้เพราะว่านายอาจจะไม่ได้เห็นหน้านี้อีกฉันเบื่อที่จะเป็นสัตว์ของเลี้ยงของแกแล้วสัตว์เลี้ยงเน่าเหม็นๆแบบเนี้ยคืออะไรวะเนี่ยฉันไม่เข้าใจฉันกำลังหลอนฉันกำลังงงกับเกมเพลย์รอบล่าสุดเหมือนฉันจะทำเกินไปหน่อยทำไมพวกเขาถึงไม่เห็นเหมือนฉันนะว่าการได้ใช้ชีวิตอยู่อาหารในฐานะสัตว์เป็นอะไรที่ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์น่ารักอย่างสโตสก็คือล่าสุดนะครับผมคือเขาก็จำได้แหละครับว่าไอพีศูนย์สามนั้นมันก็ทะเลาะกับเลชี่นะครับว่ารอบล่าสุดเลชี่เนี่ยไปถ่ายภาพนะครับผมทุกคนให้กลายเป็นสัตว์นะครับแล้วเราก็สามารถจะล้มเลชี่ได้ทุกอย่างก็เลยกลับคืนสู่สมดุลแต่ก็ไม่ครบทั้งหมดนะครับ
แสดงว่าแต่ก่อนมันเป็นเกมแบบนี้ตั้งแต่แรกนะครับผมจนกระทั่งเลชี่นะครับไปผีผามทำอะไรแปลกๆนะครับผมทุกอย่างเลยเปลี่ยนแปลงไปซึ่งนี่คือบอสโซแรกนะครับเลชี่ถามว่าระบบเกมก็มันเหมือนกับเกมที่แล้วนะครับผมตอนยังเป็นแบบกระดานการ์ดในกระท่อมนะครับแต่แค่มันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างไปครับแค่ผมรู้สึกก็แบบนั้นมันสนุกกว่าแต่ก็ไม่อยากบ่นครับเท่าที่ดูมาแสดงว่ายังมีโอกาสกลับไปที่กระท่อมนั้นอีกรอบนะครับนี่ก็แล้วแต่หาดูเวลานะครับผม1ชั่วโมง4นาทีนะครับและนี่คืออินสคริปชั่นนะครับผมเดี๋ยวตอนต่อไปเราไปสู้บอสอีกตัวนึงที่มันน่าจะเป็นบอสโซนน่าจะเป็นโซนผีร้ายใช่มั้ยครับโซนนี้มั้งโซนลิฟต์ครับซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะว่ากันต่อนะครับเดินไปคอยตรงนี้เลยแล้วกันนะโอเคใครดูจบชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับมีอะไรอยากคุยคอมเมนต์ด้านล่างครับตามสบายเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า